เข้าสู่แชมเปี้ยนลีกครับขอรายงานตัวกันอีกครั้งนะครับเอาละครับผมโอมเดอะบัฟนะครับผู้ดูแลเกมการขันวันนี้ครับบอลสวิตข้ามมาแม่นเลยครับอดิศักดิ์เสียนสมเอียดไหลมาให้กับวิชิตชัยครับแม่สิทธิลักษณ์พยายามจะกระดกจังหวะเดียวครับแต่บอลไปติดเพชรชนะชนติบาละวิชิตชัยฝากมาที่อดิศักดิ์เสียนสมเอียดครับมารันยาวอีกทีนึงลื่นลงไปก่อนครับวิชิตชัยเหมือนมันบดหรือมันแป๊กไปหน่อยครับครับภาพมาเป็นวันเฉลิมยิ่งยงได้บอลครับวิจิตชัยช่วยสีนวลครับจ่ายมาตรงกลางมันยาวเบิ้ลคืนกลับมาใหม่ครับฝากมาที่อดิศรหนูนาฏครับสิทธิลักษณ์ครับเมื่อสักครู่นี้อะไรครับวิจิตชัยครับไหลมามารันยาวไม่มีธงครับจังหวะนี้เปิดแรงขวางจะแก้ยังไงครับอดิศรอ่าโทษครับเป็นอดิศักดิ์ไหลมาวิชิตชัยล้ำหน้าไปอีกครั้งครับบอลอยู่ที่ณัฐภูมิมายาครับศักดิ์วิชิตชัยบอลไหลมาครับเอาครับเหลี่ยมขวาบอลฉลับครับจังหวะนี้ชิงมงได้ครับอดิศักดิ์ควอนเดฮีวิชิตชัยครับต้องจ่ายคืนกลับไปด้านหลังนะครับควอนเดฮีที่วิชิตชัยครับตรงกลางยัดพลิกสวยครับจังหวะแรกเปิดโถงแล้วแม่ทิ้งตัวโป่งสกัดไว้ที่สอนครับในแผงหลังนี่เติมไปจะเป็นอดิศรนะครับแม่จะลงไปประคองต่อครับบอลลงสูงแต่คล้องลอดขาไม่ผ่านครับสักกลางของทีครับวันนี้เชียงใหม่รัดกุมเลยทีเดียวครับวิชิตชัยสวิตข้ามาครับข้ามมาแม่นครับผมกับมาด้านในเอาครับแม่จะยิงไม่ได้ครับแม่โดนสกัดไว้ก่อนแล้วเป็นนครศรีสะเกดตัดบอลได้ครับวิชิตชัยบอลฝากมาฝั่งอดิศักดิ์แหวนหล่อครับทุมมานิวสันตอกส้นตรงกลางคล้องบอลวิชิตชัยโดนล้อมนะครับต้องย้อนขึ้นกลับมาที่อดิศักดิ์เสียนสมเอียดครับไหลมาที่เจษฎากรขาวงามครับกลางมีตัวมาเชื่อมอย่างวิชิตชัยฝากขึ้นกลับไปที่เจษฎากรครับพงษ์เฉลิมโดนสะกิดอยู่ทางด้านของภากรตรงนี้เป็นฝั่งของเจ้าบ้านครับยังได้ของบอลบุกต่อวิชิตชัยเปลี่ยนแกนข้ามฟากมาครับเอาครับรัตกรตรงกลางบอลฝังมาที่วิชิตชัยวิชิตชัยเปลี่ยนแกนครับรัตกรจับบอลลงเปิดมาสั้นๆรอเพื่อนครับไม่มีใครฝากมาที่มันยาวครับแล้วก็กิจจังหวะนี้ยังแก้ไขไว้ได้ครับวิชิตชัยวิชิตชัยเห็นตัวไกลๆนะครับตอนนี้ทางด้านของเจษฎากรขาวงามครับเจษฎากรนี่ก็ครองเกมได้เยอะกว่าครับในช่วงท้ายๆฝั่งเจ้าบ้านชิง 1-2 ประกิตประกิตพึ่งทางของครึ่งแรกนะครับแม่เป็นฝั่งของหนองบัวนี่ยิงขึ้นนำไปก่อนเป็นทางด้านของปิยพลพานิชกุลนี่ครับแท็บอินเข้าไปง่ายๆก็เป็นนครศรีธรรมราชครับตามที่เสมอจากเปโดครับออกมาที่ประกิตดีพร้อมครับออกครับมารันยาวเริ่มเคาะตามช่องให้เห็นแล้วครับฝ
ฝั่งเจ้าบ้านครับมังกรเดินใต้ประกิตยังบางบอลไม่ดีครับประกิตดีพร้อมอดิศรนุ่งหน้าให้ไม่ได้ครับขยับมาตรงกลางที่รัตกรขออภัยวาโดแล้ววางลูกนี้มาเอาได้ไม่ผ่านชาคอพิลาคังครับประกิตดีพร้อมนี่ครับลงมาแล้วจ่ายบอลในแดนกลางนี่ถือว่าทำให้ทีมเล่นง่ายขึ้นเลยครับนันทวัฒน์สวนแก้วได้บอลแล้วออกซ้ายมาให้ที่วาโดได้ไหมวาโดลูกนี้ผ่านแล้วอดิศรตรงกลางสนามแหมยังไม่ถึงพีระนันเอาแล้วเสียบอลให้เฉลิมชิตแก้วศรีนวลวิชัยแก้วศรีนวลออกขวามาขวามาที่รัตนตภูมิมายาวิชิตชัยแหมภูมิพัฒน์ต้องคืนหลังมาที่วิชิตชัยครั้งครับขยับช่วยกันดีกับอดิศรครับวิชิตชัยช่วยศรีนวลตรงกลางสนามวารินเปิดบอลพุ่งเลยครึ่งสนามมาภูมิพัฒน์ตัดได้ครับวิชิตชัยยกแล้วก็ให้จ่าให้กับธนาวุฒิโพชัยบอลลงได้สวยครับธนาวุฒิคือหลังกลับมาที่วุฒิชัยมารมนี่ก็เรียกว่ายืนแล้วบอลสุดท้ายเป็นทางด้านของรัศกรทองแกะของนครศรีแล้วยกลูกพวกนี้ไม่ผ่านวิชิตชัยบอลรีบาววิชิตชัยช่วยศรีนวลลูกนี้แล้วจ่ายด้วยเรียดมาที่นันทวัฒน์สวนแก้วนันทวัฒน์จะแหวกมาลูกนี้ก็ยังไม่ผ่านนะครับต้องเคลียร์ทิ้งมาก่อนเอาแล้วบอลรีบาวยังเก็บได้โอ้ยด้านบนสูงนี่ครับจังหวะมึกสักครู่นี้ทางฝั่งขวาอย่างธนาอิชอนี่หลุดตำแหน่งนะครับโดนสิวรุตบาดเข้ามาก็แทบอินเข้าไปครับแหมไม่ยากแค่ดูริโก้มันยาว 1-0 ครับเปลี่ยนรอนานเลยครับแม่นัทภูมิยาครับขวาธนาบอลโค้งมาแม่ทุบไปก่อนครับนัทภาสพยายามจะกระดกบอลนี้ยิงโอ้โหยังติดครับบอลเมื่อสักครู่นี้ต้องชมเลยครับแม่นัทภาสช่วยเซฟไว้ได้ครับไปแล้วครับแม่เกษตรศาสตร์เกษตรศาสตร์โด่งครับภูริวัฒน์ทองครับมีช่องครับจังหวะนี้สารัตมาการทั้งสองทีมนี้มีโอกาสยิงกันเพียงแต่ว่าเจ้าบ้านนี้ส่งเข้าประตูไปแล้วเพียงหมดมันเป็นจังหวะที่ล้ำหน้าไปครับพอยืนกว้างแล้วก็ตามติดทั้งสองทีมครับเอาครับมีจังหวะเติมขึ้นไปครับสุริยะมารมสายเสียบอลวิชิตชัยลูกกุลกิจครับลูกมาวิชิตชัยครับทางด้านของวิวศรีวิชัยมีความเร็วครับกระชากขึ้นมาด้านหน้ามีตัวขวางเปิดลูกนี้ห่างตัวแล้วก็ล้มลงไปก่อนแล้วเก็บบอลได้นะคอสียูไนเต็ดวิชิตชัยช่วยสีนวลซัดขวาได้ซ้ายลูกนี้ก็ยังตรงตัวของปริญคุณชรครับของวาลโดแล้วมาที่สุขอภรคือหลังกลับมาขวาลูกนี้แห่ให้ไม่ได้แล้วซัดด้วยซ้ายลูกนี้ก็นี่แหละครับบอลของทางนัทภูมิมายาครับคืนหลังกลับมาให้วิชิตชัยช่วยศรีนวลยิงลูกนี้ก็ได้ลุ้นข้ามาอย่างชิงโมงไว้ได้ลูกนี้เอาครับนัทภูมิมายาเหลี่ยมซ้ายไม่ถนัดเท่าไหร่วิชิตชัยก็ลองใส่ครับยังไม่ออกครับเล่นต่อชัยซ้ายล็อกเข้าข้างถนัดยิงครับโอ้โหเรียบร้อยครับวิชิตชัยช่วยศรีนวลครับยิงประตูให้นครศรีเด็ดขึ้นนำเป็น2เนี่ยครับวาลโดครับแต่เข้าขวาล็อกเข้าซ้ายแล้วก็ยัดมุมแคบเข้าไปเลยครับโอ้นัทภาสนี่น่าจะโดนบังด้วยฮะนั่นนะครับเข้าขวาแตะเข้าซ้ายข้างถนัดครับโดนบังครับแล้วก็ยัดเข้าไปเลยครับในเสาแรกครับ
เอาเลยครับตอนนี้ครับนครศรียูไนเต็ดครับขึ้นนำเป็น2ประตูต่อ1ครับวิชิตชัยช่วยศรีนวลครับขวาครับวิชิตชัยบอลเปิดโค้งไปหลังประตูปงกลับมาอีกทีนึงโอ้โหเหมือนปงกลับมาให้กับวิชิตชัยครับอีกครั้งนึงครับเปิดบอลโค้งลูกนี้ได้ชิงมงไม่มีปัญหาครับครับวิชัยเปิดซ้ายโค้งลูกนี้ได้หมกเอาล้มลงไปไม่ตัดสินว่าอะไรครับบอลต่อยิงบอลไปติดบ้านวิชิตชัยครับสัญญาณบอลเปิดโค้งไปด้านหลังครับชิงมงครับมาลูกนี้